ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel Television 691นะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับเบรกนี้นะครับเตรียมตัวแล้วนะครับสำหรับโฟนอินแล้วก็ SMS นะครับก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID กล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้มาเมื่อกี้เราติดต่อได้แล้วใช่ไหมติดต่อกอล์ฟได้แล้วใช่ไหมก็อัปเดตนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ในรุ่นซูเปอร์สปอร์ตเราได้อันดับ 1-2 ในส่วนการซ้อมมาที่2ไปแล้วแต่ในรุ่นของเวอร์ซูไบค์นะฮะอันดับที่1ต้องบอกว่าจอร์แดนเลียอันดับที่2ทอมไซส์อันดับที่3มาโคเมลันดี้ห่างแค่เศษที่วินาทีเท่านั้นนะครับอันนี้เดี๋ยวจะเข้ามาขอบคุณก่อนเหรอหรือไงได้ขอบคุณนี่ก่อนเลยสปอนเซอร์ใจดีของเรากับร้านดีเจริญยนต์นะครับแล้วมาร้านซื้อขายบิ๊กไบค์ในราคาที่จับต้องได้พร้อมบริการจัดไฟแนนซ์นะครับรถคัดคุณภาพไม่มีรถอุบัติเหตุแน่นอนกับร้านนี้ครับ0990040070นะครับหรือว่าใครที่สนใจก็สามารถเข้าไปที่ www.dbigbike.com ก็มีอัปเดตรถเข้าใหม่ทุกสัปดาห์แล้วก็ตารางลิสต์การผ่อนรวมถึงตารางเงินดาวผ่อนต่อเดือนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าไหร่นะครับรายละเอียดอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็ยังมี Facebook นะครับดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละก็เข้าไปดูได้ก็จะมีรีวิวรถมีภาพรถให้ดูนะครับต้องบอกว่าร้านนี้จริงๆแล้วจะซื้อจะขายจะขยับเปลี่ยน CC ขยับจะเทิร์น CC จะเทิร์นจะเปลี่ยนแนวได้หมดนะครับกับร้านนี้มีบริการถึงที่ด้วยสมมุติว่าอยู่บ้านคุยจบกันก็ถ้าซื้อรถก็ส่งรถให้เลยโอนเงินจบเรียบร้อยส่งรถถ้าจะขายรถคุยกันจบเรียบร้อยมาดูรถโอเคเขามีรถมารับกลับเลยนะครับบางครั้งนี่เห็นบอกว่าน้อยกิโลอยู่เลยนะฮะแล้วก็ยังมีวารันตีอยู่ด้วยไม่ได้มีการปั่นไม้ไปกอไม้หรือว่าจูนแค่นอนไม่มีที่คือจริงๆแล้วเขาก็มีสายคือรถที่เยอะจริงๆก็จะมีดูคติเยอะด้วยเพราะว่าเขาดีลกับทางศูนย์ก็จะมีรถที่มาเทิร์นมาอะไรเยอะนะครับแล้วก็จริงมีทุกค่ายมีทุกซีซีอ่ะเอาว่าตั้งแต่250cc จนถึงรถใหญ่เลยนะครับอีกกิจกรรมนึงเอาเลยไหมนิดนึงอันนิดนึงก่อนเพราะว่ากิจกรรมไหว้พระ9วัดนี่ไกลละอาทิตย์หน้านี้แล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆที่เราทาง Speed Channel ร่วมกับบกส.จัดขึ้นนะครับจะเป็นกิจกรรมไหว้พระ9วัดนะครับไปดูภาพนิดนึงหมอเป็นกิจกรรมเอาบุญมาฝากครับตามเสียงพี่ตั้มก็ต้องบอกว่าทาง Speed Channel นะครับร่วมกับบกส.จัดกิจกรรมไหว้พระ9วัดขึ้นในวันที่18มีนาคมนะครับตั้งแต่วัดที่1เลยนะเริ่มจากวัดพนัญเชิงวัดใหญ่ชัยมงคลวัดมหาธาตุวัดสวนดารามแล้วก็ไปรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนะครับแล้วก็แวะซื้อของฝากโรตีบางหมัดนี่ไปยุทธยาไม่แวะไม่ได้เลยนะแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะมาเริ่มต้นวัดที่5ก็เป็นวัดพระศรีสันเพชรวัดหน้าพระเมรุนะครับวัดพระนอนวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วก็วัดชัยวัฒนารามนะครับเป็นวัดที่9ถ้ามีเวลาเหลืออาจจะไปวัดที่10แถมให้ก็คือวัดท่าการร้องนั่นเองแต่ถ้าเวลาไม่พอก็เราก็ต้องดูอีกทีนะครับว่าเวลามันทันไหมถ้าไม่งั้นก็พอตอนเย็นปุ๊บเราก็จะไปร่วมทานอาหารเย็นกันที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผานะครับบอกว่าในราคา999บาทนี่เราจัดเซตอาหารไว้ให้แล้วนะต้องบอกเป็นเซตอาหารอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าใครจะทานกุ้งเผาเพิ่มเติม ย้ำว่าเป็นกุ้งบิ๊กไซส์นะครับเราไปซื้อเองไม่ได้ราคานี้นะกุ้งบิ๊กไซส์ ก็ราคาต่อตัวแค่ตัวละ500บาทแต่ว่าต้องแจ้งล่วงหน้านิดนึง นะครับจะได้สั่งจองกันไปเพราะว่าร้านเขาเปิดทำการปกติเหมือนกันร้านนี้ก็ขายดีอยู่แล้วกลัวเดี๋ยวของไม่มีนะครับเดี๋ยวหมดซะก่อนเพราะฉะนั้นใครที่สนใจนะครับรีบตัดสินใจเข้ามาไปทำบุญไหว้พระ9วัดอิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งทองนะครับติดต่อเข้ามาที่เบอร์0836062072แล้วก็0802717415นะครับติดต่อเข้ามาเลยตอนนี้ก็ใกล้เต็มแล้วนะเรารับแค่120ท่านเท่านั้นเพราะว่ามันมีจำนวนปริมาณตำแหน่งที่นั่งบนรถบัสจำกัดอยู่นะครับ VIP จริงๆอันนี้ใช่ไปลองดูรถบัส VIP ของบขส.รุ่นใหม่เนี่ยมันสะดวกสบายมันนั่งสบายแค่ไหนครับเรื่องของเรื่องคือบขส.ก็อยากจะให้เห็นเหมือนกันว่ามาลองนั่งดูซิว่ามันสะดวกสบายขนาดไหนแล้วเดี๋ยวนี้นะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้วรถทุกอย่างสมบูรณ์แบบหมดนะครับสนใจก็ร่วมกิจกรรมกับพวกเราได้นะครับเมื่อกี้บอกต่อสายได้แล้วใช่ไหมไหนก๊อฟเป็นไงบ้างก๊อฟฮัลโหลดีครับสวัสดีครับ
ฮะว่าไงครับสวัสดีนะครับอยู่2คนครับต้องถามคุณแล้วทางนู้นเป็นยังไงบ้างอ๋อทางนี้ก็สนุกดีครับตอนนี้ตกเย็นแล้วก็จะมีงานปาร์ตี้เลี้ยงนักแข่งแล้วก็ทีมแข่งทุกทีมนะครับถึงว่าเมื่อไหร่ปาร์ตี้อยู่โทรไปไม่รับรอบแรกเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้ติดสายอยู่ครับพอดีติดสายอยู่เอาเป็นยังไงบรรยากาศภาพรวมที่สนามบุรีรัมย์เป็นยังไงบ้างครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสนุกสนานเร้าใจนะครับเพราะว่าจากการที่ได้ซ้อมฟีฟักทิศ 1-2 ไปแล้วเนี่ยเพื่อหาตำแหน่งชิปเปอร์โพลเนี่ยโอ้โหไอ้ฟีฟักทิศแรกไม่เท่าไหร่ครับแต่การฟีฟักทิศครั้งที่2นี่ถือว่าดุเดือดมากแต่ละคันนี่โอ้โหเปิดคันเร่งเริ่มปล่อยของแล้วอ่ะนะครับเวลาแต่ละคนนี่เริ่มมาสุดท้ายก็ต้องเป็นโยธาเลียอยู่ดีนะครับที่ทำเวลาดีที่สุดเรื่องของเวอร์ซูไบนะครับในส่วนของเวอร์ซูสปอร์ตเนี่ยนะครับมาเฉือนกันตรงวินาทีสุดท้ายในประมาณรอบสุดท้ายประมาณ1นาทีกว่านะครับคาริสมิธมาเฉือนเดชาไกรศักดิ์ขึ้นไปนำตอนแรกดิชานำอยู่ที่2ตอนแรกดิชานำครับโอ้ไม่ธรรมดาเนี่ยนะครับเฉลิมพลอยู่สนามหลังบ้านนะครับก็เป็นอย่างว่านะครับเป็นโฮมเรสนะครับเราก็ได้เปลี่ยนในการซ้อมที่มากกว่าที่สนามมากกว่าค่อนข้างที่จะมีโอกาสสำหรับในการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็พอเสร็จจากการก็แพ็กชีทแล้วนะครับก็ทางดอนน่าก็เรียกตัวเดชาไปสัมภาษณ์นึงว่าทำไมถึงเร็วจังวันนี้นะครับก็บอกอย่างว่าเลยฮะเล่นในโฮมเรสใช่ไหมครับใช่เป็นโฮมเรสใช่นะครับโฮมเรสก็ทำเวลาได้ดีแน่นอนก็ติดตาดูแล้วกันครับว่าวันอาทิตย์นะครับในรุ่นของ600แล้วซุปเปอร์สปอร์ตเดชาไกรศักดิ์และเฉลิมพลผลไม้รวมถึงติ๊กโน้ตด้วยต้องบอกว่าติ๊กโน้ตเสียดายมากนะครับกำลังทำเวลาดีรถเสียครับพี่รถพังพอดีนะครับแต่เวลาอยู่ที่20จริงๆเวลาดีกว่านี้พอดีรถเสียแล้วซ่อมไม่ทันอ๋อเกิดอะไรขึ้นสำหรับรถเขาได้แจ้งมาเปล่ายังไม่ได้แจ้งครับพอดียังไม่เจอติ๊กโน้ตนะครับอ่ะไม่เป็นไรก็กำลังเราก็เชียร์นะโอเคเราเชียร์คนไทยอยู่แล้วใช่เอาใจเชียร์กันแล้วกันพรุ่งนี้คอร์ดิฟายหาตำแหน่งซูเปอร์โพล1-2ก็จะรู้แล้วว่าใครอยู่ตำแหน่งไหนนะครับถ้ารถเสร็จทันน่าจะเห็นตำแหน่งของติ๊กโน้ตที่ดีกว่านี้นะครับแล้วดูแล้วเป็นยังไงครับภาพรวมกิจกรรมที่เขาจัดดูแล้วพรุ่งนี้น่าจะยิ่งใหญ่ครับต้องบอกว่ายิ่งใหญ่กว่าทุกปีที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดิสเพลย์ต่างๆในเรื่องของการร่วมจอยของค่ายรถยามาฮ่าฮอนด้าต่างๆเนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเข้ามาจัดกิจกรรมเพื่อลูกค้าที่เข้ามาร่วมเนี่ยนอกจากจะดูการแข่งขันแล้วก็ยังมีในเรื่องของการทดสอบรถในเรื่องของรถโชว์ในเรื่องกิจกรรมต่างๆของแจกมากมายทีเดียวนะครับเรียกว่าใครไปคุ้มแน่นอนนี่รายงานก็จะฝากนี่ฝากด้วยสำหรับแฟนๆขับที่เราตอบรับตอบคำถามไปร่วมเอสเนี่ยที่นัดกันรับได้รางวัลแล้วติดต่อผมด้วยนะครับพรุ่งนี้นะครับค่อนข้างจะวุ่นวายแล้วพรุ่งนี้จะเริ่มแข่งในเรสแรกนะครับติดต่อผมแต่เช้าหน่อยนะนะจะได้มาแจกบัตรที่หน้างานได้นะครับถ้าก๊อประบุไปเลยว่าเวลาไหนเวลาไหนเงี้ยตอนนี้หรือว่าพรุ่งนี้ตอนเช้าประมาณสักแจกรอบเดียวช่วงเช้ามันอยู่ในช่วงของซูเปอร์โพลเนี่ยยังไม่เท่าไหร่แต่ช่วงบ่ายที่มันแข่งน่าจะวุ่นวายไม่น่าจะเกินประมาณ10โมงครับเจอผมได้ช่วงเช้านะไม่เกินใช่ตั้งแต่กี่โมงถึง10โมงหรือว่าตั้งแต่10โมงไปตั้งแต่10โมงมาจนถึงเที่ยงครับ10โมงถึงเที่ยงนะใครที่ไปรับบัตรก็ไปเจอก๊อปติดต่อไปได้เพราะของผมนี่ผมให้คนสแตนบายตรงสนาม iMobile ก็10โมงถึงเที่ยงเหมือนกันให้ไปแจกตรงนั้นนะครับเพราะว่าเที่ยวนี้เราได้บัตรช้าแต่ก็ต้องขอบคุณนะที่แบบได้บัตรฟรีมาเนาะใช่นะครับอากาศเป็นไงบ้างก๊อฟตอนนั้นที่นี่อากาศกลางวันร้อนมากครับก็คือเย็นครับนั่นนะตอนนี้ก็เริ่มเย็นๆแล้วกลางวันนี่เดินกันไหม้เลยนะเดินถ่ายรูปกันไหม้เลยกลางคืนนี่อากาศตกกลางคืนนี่อากาศเย็นสบายครับจริงๆต้องน่าจะเริ่มเห็นแล้วว่ารถเยอะไหมคนเยอะไหมคนที่ไปดูคนเริ่มเข้ามาครับแต่ส่วนมากเป็นชาวต่างชาติซะเยอะนะเป็นแฟนๆขับที่ตามมาเชียร์จริงๆอ่ะนะครับก็วันนี้ก็มีหลักร้อยอ่ะครับขนาดแค่วันซ้อมนะพรุ่งนี้กับวันเสาร์ที่น่าจะเยอะวันนี้เพราะว่าน่าจะมีกองเชียร์ของชาวไทยมาด้วยนะครับผมก็เห็นหลายๆกลุ่มนัดกันอยู่ว่าล้อหมุน6โมงเช้าออกแต่เช้าใช่ใช่หลายกลุ่มอยู่ไบเกอร์ต่างๆไบเกอร์ทั้งหลายเนี่ยพรุ่งนี้มุ่งหน้าบุรีรัมย์ล้วนๆเส้นนั้นยังไงก็เดินทางด้วยความระมัดระวังด้วยแล้วกันเดี๋ยวรอเชียร์อยู่ที่ระยองอยู่เดี๋ยวผมไประยองที่กองเชียร์ที่กรุงเทพไประยองไปภาคต่อที่ระยองใช่ผมไปภาคงานเวอร์ซูไบนี่แหละที่ระยองอ่ะโอเคขอบคุณมากคุณก๊อฟจะได้ทำงานต่อครับผมโอเคครับผมครับสวัสดีครับพบกับวันจันทร์ครับสวัสดีครับมาเอาคุณก๊อฟเราอยู่ที่สนามบุรีรัมย์กับบรรยากาศงานเวอร์ซูเปอร์ไบค์นะครับก็รายงานมานิดหนึ่งใช่อันนี้สำคัญคือวันที่เมื่อวันซืนสิเมื่อวันซืนที่ตู่ไม่ได้เข้าต้องบอกว่ารับหน้าที่ไปเป็นแขกรับเชิญในงานเปิดตัวการโอเพนนิ่งหมวกบิมูราโอ้โหต้องบอกว่าสุดยอดจริงปีนี้นะมาถึง3เวอร์ชันด้วยกันนะครับจะเป็นเวอร์ชันไหนฮะแล้วก็บรรยากาศเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับมีภาพไหมชมใช่ไหมมีชมครับมีชมไปดูกัน
ม่ใช่นะครับนี่กาวิตี้กาวิตี้นี่คือจะเป็นหมวกสไตล์แบบคางแหลมๆนะฮะแล้วก็มีรุ่นอยู่ใช่ไหมใช่ชื่อรุ่นชื่อรุ่นกาวิตี้ฮะนี่ก็เป็นบรรยากาศของการเปิดตัวนะครับกาวิตี้เนี่ยสามารถใส่แก๊ปได้แล้วก็กลายเป็นหมวกอินโดโรเลยนะแล้วถอดชิวก็กลายเป็นหมวกสไตล์วิบากด้วยครับงานนี้ต้องบอกว่าโปรดักชันเขาไม่ธรรมดาจริงครับไม่เคยเห็นหมวกกันน็อกค่ายไหนนะเปิดอะไรอย่างเงี้ยมีงานเปิดตัวแบบนี้ใช่ไหมนี่คุณเอ็มบอกว่าวันนั้นก็ได้มานะทักทายพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็ด้านซ้ายคุณฝนฮะภรรยาเปิดตัวรุ่นกาวิตี้นะฮะแล้วก็ด้านขวานั้นพี่กิมฮะพี่กิมเปิดตัวในรุ่นวินเทจวินเทจเนี่ยจะเป็นนักออกแบบชาวญี่ปุ่นเลยนะแล้วก็นี่ Defender ครับเรืองแสงเป็นหมวกเต็มใบปีที่ผ่านมาก็มีนะในรุ่น Defender นี่ครับวินเทจแล้วทรงสวยเหมือนกันนะหมวกวินเทจมีแว่นข้างในด้วยนะDefender นะครับเดี๋ยววันที่23นะฮะหมวกวิมอล่าจะเข้ามาในรายการเราเชิญมาออกรายการใช่ไหมเชิญมาออกด้วยพร้อมกับของฝากนี่มีของแจกให้ร่วมสนุกกันด้วยคนดูห้ามพลาดเด็ดขาดวันไหนนะวันที่23นี่นะฮะ23นี้23มีนานี่เลยอ้าวนี่เกียรติวิทย์ของเรานะฮะวิทย์เอ็กซ์พีดนี่ก็คุณเลียกนะครับคุณเลียกโมเบียสก็ที่เคยให้เราเอาZ650 ขี่ไปเขาใหญ่กันนะอ๋อใช่บรรยากาศก็ต้องขอบคุณมากครับที่เชิญรายการ Speed Rider ไปนะครับก็เก็บภาพบรรยากาศมาฝากกันแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้เอาของจริงมาให้ดูใช่นะครับแล้วก็เชิญมาพูดคุยกันด้วยเรื่องของราวของหมวกมิโบล่าครับงั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเปิดรับสายนะครับรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเบรกหน้าเจอกันครับ